สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองที่สนใจนะคะวันนี้ครูผมจะมาสอนวิธีการทำแบบฝึกหัดที่1.4นะคะอยู่ในหนังสือวิทย์คณิตศาสตร์ค่ะสสวทเนาะประหกเล่มหนึ่งนะคะอยู่หน้า11ค่ะมาดูแบบฝึกหัดแรกกันนะคะของแบบฝึกหัดที่4.1ก็ตรงนี้เดี๋ยวครูต้องทำเล็กหน่อยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาตัวประกอบค่ะตัวประกอบทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะครูอธิบายแบบนี้คําว่าตัวประกอบนะคะคําว่าตัวประกอบก็คือจํานวนใดๆก็ตามที่หารจํานวนนั้นๆได้ลงตัวนะคะตัวอย่างเช่นเลข12ค่ะเรามาหาตัวประกอบกันก่อนว่ามีเลขอะไรบ้างที่หารเลข12ลงตัวมีเลข1หาร12ลงตัวนะคะเลข2ก็หารได้เลข3ก็หาร12ได้ลงตัวเลข4ก็หาร12ลงตัวแต่เลข5ไม่ใช่นึกออกไหมคะ5หาร12ไม่ลงตัวดังนั้น5จะไม่ใช่ตัวประกอบแต่ว่าเลข6ได้ค่ะเลข6 6 2 12เห็นไหมคะหารได้แล้วก็ตัวสุดท้ายคือเลข12ค่ะเหมือนเลข7อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆลองคูณดู7 1 7 7 2 14เป็นไงคะหาร12ไม่ลงตัวก็จะไม่ใช่ตัวประกอบดังนั้นตัวประกอบนะคะคือจํานวนใดๆก็ตามที่หารจํานวนนั้นๆได้ลงตัวแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าตัวประกอบเฉพาะล่ะคือยังไงเด็กๆยังจําได้ไหมคะคําว่าจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะจะมีแค่หนึ่งแล้วก็ตัวเขาเองที่หารได้ลงตัวดังนั้นลูกเอาหลักการตรงนี้ล่ะค่ะเอามาทําเป็นตัวประกอบเฉพาะคําว่าตัวประกอบเฉพาะก็คือจํานวนเฉพาะนั่นแหละค่ะดังนั้นเลข2ค่ะเป็นตัวประกอบเฉพาะเลข3ก็เป็นตัวประกอบเฉพาะเพราะว่า2กับ3เป็นจํานวนเฉพาะแค่นี้เลยค่ะเนาะแล้วก็ลิสต์ขึ้นมาดังนั้นนะคะส่วนใครยังหาวิธีการหาตัวประกอบไม่เป็นนะคะไปดูแบบฝึกหัดที่1.1แล้วก็1.2ค่ะครูสอนวิธีการทําอย่างละเอียดให้เลยนะคะดังนั้นแบบฝึกหัดนี้ครูจะไม่ได้ทบทวนกลับไปเรื่องการหาตัวประกอบนะคะเพราะว่าไม่งั้นคลิปนี้จะยาวมากเลยค่ะเพราะเด็กๆเห็นไหมนี่แบบฝึกหัดเราเยอะมากเลยค่ะโอเคดังนั้นนะคะเราลุยต่อกับสําหรับข้อต่อไปคือจํานวนนับเลข14นั่นเองค่ะมาดูว่าจํานวนนับเลข14มีอะไรที่หารได้บ้างเลขหนึ่งนะคะเด็กๆจําไว้เลขหนึ่งเป็นตัวประกอบของทุกจํานวนอยู่ละดังนั้นลูกเริ่มที่เลขหนึ่งเลขสองหาร14ได้เอาเลขสามสี่ห้าหกไม่ได้เลยค่ะแต่เจ็ดได้เจ็ด2 14เจ็ดได้แล้วก็8ก็ไม่ได้9 10 11ไม่ได้เลยแล้วไปจบที่14เลยนะคะดังนั้นมี1 2 7แล้วก็14ที่เป็นตัวประกอบต่อไปเราไปดูตัวประกอบเฉพาะค่ะตัวประกอบเฉพาะก็จะมีเลข2ใช่นะคะเลข2ใช่แล้วก็เลข7ก็ใช่โอเคต่อไปค่ะสำหรับเลขจำนวนถัดมาก็คือ30นะคะก็จะมีเลขอะไรบ้างที่หาร30ได้ให้เริ่มที่เลข1เสมอค่ะเลข1ได้เนาะจำนวน2ค่ะ2ได้แม่3อ่ะ3หารได้แต่แม่4เราท่องถึง30ไม่มีค่ะ4 7 28 4 8 32เห็นไหมคะแต่ว่าแม่ห้าได้ค่ะ5 6 30เลข6ได้นะคะเลข6ได้แล้วก็แม่10ถูกไหมคะ10 3 30 11ไม่ได้12ไม่ได้13ไม่ได้85ได้ค่ะ15ได้แล้วก็ไปจบสุดท้ายเลยค่ะที่30เรียบร้อยค่ะต่อไปตัวไหนบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะก็เลข2แน่ๆเลข3ใช่ค่ะเลข5ใช่ค่ะได้แค่3ตัวนี้เองนะต่อไปจำนวนถัดมาค่ะ32ค่ะเด็กๆ32มีอะไรเป็นตัวประกอบบ้างเลข1ค่ะประเดิมไปก่อนเลยจำนวนคู่32แม่2ต้องได้แน่ๆ3ไม่ได้ค่ะ31เป็น33เนาะไม่ได้แม่4ค่ะ4 7 28 4 8 32แม่4ได้แม่5ไม่ได้แม่6 6 5 30 6 6 36ไม่ได้ไม่ใช่ตัวประกอบต่อไปแม่แปดได้ค่ะ8 4 32แล้วก็กระโดดไป16เลยลูกแล้วก็อะไรดี32ค่ะเนาะต่อไปเป็นอะไรดีคะตัวประกอบเฉพาะค่ะรู้เห็นไหมคะไม่แค่เลขสองเลขเดียวเองเลขสองนะคะ4 8 6 32นี่ไม่ใช่ละต่อไป35ค่ะเอ้ย35น้อยหน่อยค่ะตัวประกอบก็คือมีเลขหนึ่งนะคะได้แม่สองแม่สามไม่ได้เลยแต่มากระโดดมาแม่ห้าเลยค่ะ5 7 3 5แล้วก็7คู่กันแล้วก็35เลยมีแค่นี้เองอ่ะแล้วคราวนี้มาดูจำนวนที่เป็นตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะก็จะมีเลข5ค่ะแล้วก็เลข7ค่ะ
ต่อไป40ค่ะอู้40เยอะเลยค่ะเด็กๆกูต้องเบียดนิดนึงนะ40มีเลขอะไรบ้างกูเริ่มที่เลขหนึ่งตรงนี้นะคะเลขหนึ่งได้ค่ะ40แม่สองหารได้แม่สามหารไม่ได้แต่แม่สี่หารลงตัวแม่ห้าหารลงตัวเอาเลยแม่หก6 7 4 2เห็นไหมไม่ได้แม่หกไม่ได้แม่เจ็ดไม่ได้แต่แม่แปดได้ค่ะ8 5 409ไม่ได้แม่10 14 40ได้ค่ะแล้วก็แม่20เลยค่ะแล้วก็40คราวนี้เรามาดูตัวประกอบเฉพาะค่ะมีแค่เลข2 กับ 5เท่านั้นเลยค่ะลูกนะคะเนี่ยคือ2 ตัวนี้กับ 5ตัวนี้แต่ครูไฮไลท์ให้ลูกดูดีกว่าว่าตัวไหนเป็นตัวประกอบเฉพาะถ้าตรงนี้มี2 3เนาะอันนี้ก็เป็น2 กับ 7อันนี้2 3 5อันนี้มี2 ตัวเดียวอันนี้มี5 กับ 7อันนี้มี2 กับ 5นะคะดังนั้นตัวที่ครูแรงเงาคือตัวประกอบเฉพาะนะคะต่อไป47ครูแฮปปี้เลยค่ะเขียนน้อย47เผอิญว่าเลข47เป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วดังนั้นจะมีแค่เลข1 กับ 47ที่หารเข้าได้ลงตัวดังนั้นตัวประกอบเฉพาะก็จะมีแค่ตัวเดียวค่ะก็คือ47ตัวนี้ต่อไป52ค่ะ52มีเลขอะไรหารได้บ้างอ่ะเลข1แน่ๆค่ะเลข2ค่ะได้เลข3ไม่ได้ค่ะ4ได้ค่ะ5ไม่ได้6โอ้แม่13เลยค่ะ13 4 52ครูบอกท่องได้นะคะ13ก็ดังนั้น13 คูณ 4ได้52ดังนั้น13หารได้แล้วก็26ค่ะแล้วก็52โอเคอ่ะแล้วมาลองดูว่าจำนวนเฉพาะคือมีแค่2 ตัวค่ะคือ12เอ้ย2 ลูกกับ 13นะคะต่อไป58ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่ามีจำนวนเฉพาะแทรกอยู่58จะมีเลข1ค่ะหารได้แน่ๆถูกไหมคะต่อไปเลข2ได้แน่ๆเพราะเป็นจำนวนคู่แล้วกระโดดไป29เลยค่ะลูกเพราะว่า29 คูณ 2ได้58แล้วด้วยความพ่อ29เป็นจำนวนเฉพาะก็เลยจบอยู่แค่นี้ค่ะมี58เพิ่มอีกตัวหนึ่งมีตัวประกอบอยู่แค่4 ตัวคือ1 2 29แล้วก็58ดังนั้นตัวประกอบเฉพาะจะมี2 ตัวก็คือ2 แล้วก็ 29โอเคข้อ66ค่ะไม่ใช่ข้อจำนวนที่เป็นตัวเลข66นะคะอันนี้เยอะหน่อยโอเคกระเถิบมานิดนึงนะคะก็จะมีเลข1นะคะหารได้เลข2หารได้แน่ๆเลข3หารได้แน่ๆเลข4ไม่ได้5ไม่ได้แต่6ได้ค่ะ61เป็น66หน้า11หารได้22หารได้33หารได้แล้วก็66หารได้โอเคมาดูว่าจำนวนเฉพาะมีเลขอะไรบ้างเลข2แน่ๆเลข3แน่ๆเลข11แน่ๆดังนั้นมี3จำนวนนั่นเองค่ะคือเลขจำนวนที่2 3แล้วก็11ต่อไป71ค่ะเด็กๆ71ก็เป็นจำนวนเฉพาะค่ะดังนั้นมีตัวประกอบแค่2 ตัวคือ1แล้วก็71แล้วก็จำนวนเฉพาะก็คือ71ตัวเดียวลูกครูยังไม่ได้ย้ำให้เราเลยนะคะลูกจำไว้เนาะเลขหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะต่อไป74ค่ะจำนวนไม่เยอะลูก1หารได้แน่ๆ2หารได้ค่ะแล้วก็37เลยลูกแล้วก็74เลยค่ะต่อไปมาดูว่าอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะมี2 ตัวคือ2แล้วก็37ค่ะต่อไป86ค่ะ86เนาะมาดูว่าเลขอะไรบ้างที่หารได้ลงตัว1เนาะแล้วก็86จำนวนคู่ก็ต้องเลข2 43เลยค่ะลูกแล้วก็86โอเคอ่ะดังนั้นมีอันไหนบ้าง2นะคะเป็นจำนวนเฉพาะ43ก็เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้น2 กับ 43ก็เลยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ68เอ้ยของ86ต่อไปจำนวนสุดท้ายค่ะเด็กๆ93นะคะมีอะไรหาร93ได้บ้างก็จะเป็นตัวประกอบก็จะเริ่มที่เลข1ค่ะเลข3 31แล้วก็93โอเคมาดูค่ะว่าอันไหนบ้าง3ค่ะเป็นจำนวนเฉพาะ31เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นตัวประกอบเฉพาะก็จะมีเลข3แล้วก็31นั่นเองนะคะตรงนี้
โอเคก็เดี๋ยวครูไปแบบฝึกหัดถัดมาไอ้แบบฝึกหัดเดิมนะคะแต่ว่าเป็นข้อสองใหญ่ไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดเดิมนะคะก็คือ1.4แต่ว่าเป็นข้อสองใหญ่นะคะมีทั้งหมด5ข้อย่อยก็แต่ละข้อก็มีคําถามที่แตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆนะคะเรามาลุยกันเลยละกันเนาะข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวครูจัดหน้าจอไปนิดนึงเดี๋ยวกันหนึ่งนะคะสักครู่นะเราตรงนี้ครูจะไว้ทดนั่นเองเด็กๆไม่มีอะไรหรอกเรียบร้อยค่ะข้อหนึ่งนะคะเขาอยากรู้ว่าเลขหนึ่งเนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของจํานวนนับทุกจํานวนหรือไม่เพราะเหตุใดข้อหนึ่งนะคะไม่ค่ะไม่เป็นนะคะครูมาเขียนเติมตรงนี้เลยนะสําหรับข้อหนึ่งพอคําตอบสั้นๆได้เลยเลขหนึ่งไม่เป็นค่ะทําไมถึงไม่เป็นเพราะหนึ่งไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะหนึ่งเนี่ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะลายมือครูไม่สวยนะแต่ก็พออ่านออกลูกดังนั้นอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งมันไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นเลขหนึ่งก็เลยไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะต่อไปข้อสองค่ะข้อสองโจทย์ถามว่า4แล้วก็11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ44หรือไม่เพราะเหตุใดลูกเห็นไหมว่าเลข4ไปหาร44ได้แล้วก็11ก็หาร44ได้แต่ลูกเห็นไหมว่าเลข4อะค่ะเลข4ไม่ใช่ตัวไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้นค่ะครูบอกอย่างนี้แหละค่ะสำหรับข้อสองนะคะก็ไม่ได้ตอบยากเย็นก็บอกว่าสิบอ่ะเลข4เราเอาเลข4ก่อนหน้านะคะ4ไม่เป็นนะคะไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ44เพราะ4ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองเพราะสี่อ่ะไม่เป็นจำนวนเฉพาะแต่คราวนี้ลูกก็ต้องมาสรุปเลข11ด้วยค่ะครูเขียนต่อตรงนี้นะคะแล้วลูกก็ขึ้นบรรทัดใหม่ไปเนาะถ้าลูกจะจดตามนะคะต่อไปลูกก็บอกว่าแต่11ค่ะเป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะแต่ว่า11เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ44ทำไมเอ่ยก็เพราะว่า11เป็นจำนวนเฉพาะค่ะนะคะนั่นคือข้อสองจบเรียบร้อยเนาะสี่ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ44เพราะว่าสี่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะแต่ว่า11ค่ะเป็นตัวประกอบเฉพาะของ44เพราะ11เป็นจำนวนเฉพาะดูเหมือนเขียนวนไปวนมานะคะเด็กๆแต่ว่าก็เขียนประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี้ยเขาต้องการให้เราให้เหตุผลว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะคะต่อไปข้อ3ครูมาเขียนเฉลยตรงนี้นะคะข้อ3โจทย์บอกว่า31มีตัวประกอบเฉพาะหรือไม่ถ้ามีเป็นจำนวนใดบ้างมีค่ะนะคะเขียนต่ำลงมาหน่อยก็ได้ข้อ3นะคะตอบมีได้เลยค่ะนะคะคือ31นั่นเองเพราะว่า31มีเลขอะไรหารได้บ้างมีแค่เลข1และ31นั่นเองค่ะแล้ว31ก็เป็นตัวประกอบเฉพาะเพราะว่า31เป็นจำนวนเฉพาะโอเคข้อ3ลูกตอบสั้นๆแค่นี้ได้เลยลูกต่อไปข้อ4ค่ะ23เป็นตัวประกอบเฉพาะเพียงจำนวนเดียวของ92หรือไม่เพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึง92เราทำไปหรือยังเอ่ยข้อข้างบนเสียดายจัง92นะคะไม่เป็นไรค่ะวิธีการลูกจะหาก็คือว่าเราก็ต้องหามาก่อนว่า92มีอะไรเป็นตัวประกอบบ้างนะคะดังนั้นตัวประกอบครูสรุปให้เราก่อนเลยนะคะตัวประกอบของ92ได้แก่
ครูสรุปให้เราก่อนนะคะมีเลขหนึ่งค่ะสองสี่ค่ะสี่หารได้เดี๋ยวนิดนึงนะคะเลขสี่หารได้แล้วก็23เลยลูกแล้วก็กระโดดมา46แล้วก็ไปจบที่92นะคะดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ92ก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่เลข23เลข46แล้วก็เลข92นะคะซึ่ง2และ23ลูกเห็นไหม2 23เป็นตัวประกอบเฉพาะลูกเห็นหรือยังเนี่ย2นะคะกับ23เป็นตัวประกอบเฉพาะดังนั้นเรียบร้อยค่ะจบสำหรับข้อ4เราอาจจะบอกว่าเราอาจจะข้อสี่ครูนึกออกแล้วเดี๋ยวเด็กๆอาจจะงงว่าเอ๊ะเราตอบคําถามได้ยังว่าใช่หรือไม่เด็กมาเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะข้อสี่ตอบว่าไม่นะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าเพราะแล้วก็ตามด้วยตรงนี้ต่อเลยนะคะไม่เพราะตัวประกอบของ92ได้แก่ต่อไปข้อห้าค่ะตัวประกอบเฉพาะของ120มีอะไรบ้างดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ120เนาะผู้เขียนด้วยสีสีอะไรดีสีขาวข้อห้าอยู่ตรงนี้นะคะเราหาตัวประกอบก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่หาตัวประกอบเราก็ไม่รู้ว่าตัวประกอบเฉพาะมีอะไรบ้างนะคะตัวประกอบของ210ได้แก่เลขหนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าได้เยอะเลยแหละลูกหกเจ็ดเจ็ดสาม21นะคะ7 คูณ 30ได้10แล้วก็14แล้วก็คูณมาต่อตรงนี้นะคะ15 21 30แล้วก็35ค่ะ42ยังไม่จบเลยลูก70ยังได้อีก105และตัวสุดท้ายก็คือ210แล้วเราก็มาลองดูจริงๆแล้วถ้าเราจะตอบแค่ตัวประกอบเฉพาะค่ะเราดูแค่บางตัวก็พอเนี่ยค่ะตัวที่ครูไฮไลท์เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหมดละมีแค่4ตัวเองดังนั้นค่ะดังนั้นตัวประกอบเฉพาะนะคะของ210นะคะคือมีแค่2 3 5แล้วก็7เท่านั้นค่ะประมาณนี้นะคะดังนั้นก็แบบฝึกหัดเนี้ยครบถ้วนนะคะเด็กๆดูตามหน้าจอตรงนี้ได้เลยเนาะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ